เรื่องราวเล่าขานตำนานนักเลงภาคตะวันออกมือปืนเจ้าพ่อมาเฟียธุรกิจการเมืองผลประโยชน์บนแผ่นดินบุรพาทิตที่ต่างร้อยเรียงเรื่องราวเข้าด้วยกันจนเป็นตำนานบทหนึ่งของสังคมไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังนับย้อนหลังไปไกลเกินกว่าครึ่งศตวรรษชลบุรีจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางบกและทางทะเลนับตั้งแต่ยุคหลงจู้บุกเบิกทำป่าไม้ถักถางพื้นที่ทำไร่อ้อยไร่มันเรื่อยมาจนกระทั่งยุคเหมืองแร่พลวงที่อำเภอบ่อทองเป็นแหล่งเงินแหล่งทองของผู้ที่หวังเข้าไปกอบโกยผลประโยชน์จากทรัพย์ในดินบนแผ่นดินชลบุรีจนทำให้อำเภอบ่อทองในวันนั้นแทบจะกลายเป็นเท็กซัสเมืองไทยการฆ่ากันตายรายวันเกิดขึ้นง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากนั่นคือสภาพความเป็นไปในทางบกส่วนในทางทะเลนั้นสินค้าเถื่อนสินค้าหนีภาษีนานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุหรี่และสุราจากประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นอีกธุรกิจใหญ่ที่เป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงให้ชลบุรีอุดมไปด้วยผลประโยชน์แทบจะทุกพื้นที่ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ของชลบุรีที่เป็นป่าเขาไกลปืนเที่ยงและขอบน้ำทะเลเวิ้งว้างกว้างไกลการจะบุกเบิกป่าเขาเป็นที่ทำกินการจะขยายและรักษาอาณาเขตของตนเองไว้จึงเป็นเรื่องที่มาประจวบเหมาะกันอย่างลงล็อกลงตัวกับอาวุธสงครามนานาชนิดที่ทะลักเข้ามาจากชายแดนด้านตะวันออกอันเป็นผลพวงจากภัยสงครามในประเทศเพื่อนบ้านในช่วงเวลานั้นทำให้ชลบุรีกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาจึงเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและควันปืนที่ปกคลุมแทบทุกหย่อมหญ้ายิ่งเมื่อมีโครงการพัฒนาประเทศในด้านอุตสาหกรรมเข้ามาการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมการวางระบบสาธารณูปโภคการวางโครงข่ายผังเมืองเพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็นทั้งเมืองท่องเที่ยวและเมืองอุตสาหกรรมผลประโยชน์จากการขยายตัวของเมืองก็ยิ่งมากมายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเมื่อมีผลประโยชน์ก็ย่อมมีทั้งการสมประโยชน์และการขัดผลประโยชน์ผู้ที่สมประโยชน์ก็หยิบชิ้นปลามันเติบใหญ่ในสายงานและฐานะส่วนผู้ที่ถูกขัดผลประโยชน์ก็ย่อมคับแค้นใจรอวันชำระใครหลงระเริงมัวเมาในอำนาจและเงินตาประมาทพลาดผังขาดสติครองตนก็ดับสลายใครสุขุมรอบคอบใจใหญ่กว่ามีสติกว่ามองการไกลกว่าก็อยู่รอดปลอดภัยชลบุรีในหลายปีที่ผ่านมาจึงมีทั้งผู้ที่ดับสลายและผู้ที่อยู่รอดปลอดภัยเรื่อยมาในส่วนของผู้ที่ลารับดับสลายไปนั้นถ้าจะนับที่เป็นข่าวคลึกโครมบนหน้าหนังสือพิมพ์ก็คงนับนิ้วกันไม่หวาดไม่ไหวแต่ถ้าจะนับเฉพาะที่เป็นดาวเด่นคนดังในพื้นที่จริงๆแล้วก็พอจะไล่เรียงได้คร่าวๆดังนี้เริ่มต้นตั้งแต่ยุคหลงจู้ยุคเหมืองพลวงเป็นต้นมาก็ต้องไล่มาตั้งแต่ตระกูลจึงประเสริฐคือหลงจู้เกียงและบุตรชายทั้งสองจากนั้นก็เป็นกลุ่มของพวกกรรมการบริษัทสหบ่อทองพัฒนาจำกัดอีกหลายคนที่ต้องลาลับดับสูญสังเวยเหมืองแร่พวงมรณะไปจากนั้นที่เป็นข่าวคลึกโครมกันไปทั่วประเทศก็หนีไม่พ้นมรณกรรมของเจ้าพ่อใหญ่แห่งภาคตะวันออกเสียจิวนายจุมพลสุขภารังสีในปีพุทธศักราช2524และอีกไม่กี่ปีถัดมาในปีพุทธศักราช2527ก็ถึงคิวของลูกชายคือเสียปานสุขภารังสีที่ต้องจบชีวิตวัยหนุ่มลงท่ามกลางความขัดแย้งกันเป็นใหญ่บนแผ่นดินชลบุรีระหว่างนั้นดาวดังที่เฉิดฉายขึ้นมาจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของยุทธจักรนักเลงเมืองชนเสี่ยฮวดบ้านบึงนายพิพัฒน์โลจนวณิชากรก็ต้องกลายเป็นดาวดับในขณะที่กำลังเป็นดาวเด่นในปีพุทธศักราช2532และในปีถัดมาก็ถึงคิวของหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการดับเสี่ยฮวดแดงสิงห์ป่าสุงนายปรีชาสถาวรเจ้าพ่อปลวกแดงต้องสังเวยชีวิตระหว่างการเป็นพยานในคดีลุมสังหารเสี่ยฮวดในปีพุทธศักราช2533ถัดจากนั้นอีก2ปีในปีพุทธศักราช2535ก็ถึงคิวของเจ้าพ่อบ้านบึงผู้มีประวัติอันโชคโชนในยุทธจักรนักเลงมือปืนชัยขาวนายสุชัยธนาวันจบชีวิตลงพร้อมกับตำแหน่งทางการเมืองที่ก้าวขึ้นไปถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านบึงในปีถัดมาพุทธศักราช2536เป็นคิวของนักฆ่ามือพระการสิบโทสมเกียรติหรือโน้ตน้อยเล็กมือปืนพระการหนุ่มรูปหล่อผู้เป็นมือเป็นไม้ทำงานของชายขาวเจ้าพ่อบ้านบึงถูกอุ้มฆ่ารัดคอและยิงทิ้งอย่างเหี้ยมโหดที่จังหวัดสระบุรีและในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันนั่นเองสุมเฟื่องฟ้าบ้านใหญ่ตะวันออกก็ต้องสะเทือนเมื่อเฮียเก๋านายกำพลคุปตะวานิชเจริญเจ้าพ่อพัทยามือขวาคนสนิทของกำนันเปาะนายสมชายคุณปลื้มต้องจบชีวิตลงด้วยเรื่องของความขัดแย้งบนที่ดินหาดทรายทองจากนั้นอีก2ปีในปีพุทธศักราช2538เหตุการณ์อุกอาจก็เกิดขึ้นที่อำเภอบ่อทองอีกครั้ง
เมื่อกำนันยงนายสุชาติสุขพันถาวรผู้ยิ่งใหญ่แห่งบ่อทองถูกดักยิงถล่มเสียชีวิตไม่ห่างจากบ้านพักนักจบตำนานความยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับเหมืองพลวงแห่งบ่อทองปีพุทธศักราช2542ยุทธเป๋นายประยุทธ์สิทธิโชติคนดังอ่างศิลาพร้อมด้วยมือปืนคุ้มกันเสือเนียนนายจำเนียนอุ้ยเวงถูกอุ้มหายไปจากกาแล็กซี่อาบอบนวดบางแสนก่อนจะพบเป็นศพในเวลาต่อมาท่ามกลางความสงสัยจากทางฝั่งอ่างศิลาว่าคนลงมือน่าจะเป็นคนสนิทเจ้าพ่อใหญ่พันตำรวจโทชัยยันวิชัยดิษฐ์นายตำรวจนักเลงแห่งกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2ผู้กว้างขวางในภาคตะวันออกปีพุทธศักราช2544นายนุชบุญธนาวงศ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลเหมืองอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีอีกหนึ่งในกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่กระทรวงมหาดไทยขนานนามให้และยังมีตำแหน่งสำคัญอีกอย่างก็คือเป็นคนขับรถคนสนิทของนายสมชายคุณปื้มหรือกำนันเปาะเจ้าพ่อตะวันออกนั่นเองมาถูกสังหารเด็ดชีพที่หน้าบ้านพักของตัวเองจากนั้นแผ่นดินชลบุรีก็เดือดระอุขึ้นมาเมื่อกลางปีพุทธศักราช2545การล้างแค้นจากกลุ่มอ่างศิลาก็เป็นผลเมื่อพันตำรวจโทชัยยันวิชัยดิษฐ์นายตำรวจนักเลงผู้กว้างขวางแห่งภาคตะวันออกคนสนิทเจ้าพ่อใหญ่ถูกผู้ใหญ่อ้นนายเลิศชายกาลกิจและนายโยธินสิทธิโชติลูกชายของยุทธเป๋ดักยิงเสียชีวิตกลางดึกหน้าเบอร์ด็อกผับนับเป็นการก่อเหตุอุกอาจด้วยความแค้นที่รอวันชำระอย่างแท้จริงถัดจากนั้นอีก7เดือนก็เป็นฝ่ายอ่างศิลาบ้างที่ต้องเสียหัวเรือใหญ่อย่างกำนันยูนนายประยูนสิทธิโชติที่อุตส่าห์เก็บตัวเงียบมานานหลายเดือนแต่สุดท้ายก็มาถูกสังหารโหดกลางงานเลี้ยงแต่งงานของลูกสาวเพื่อนสนิทที่ทางลงหาดบางแสนเมื่อวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2546และความเกี่ยวพันในคดีนี้นี่เองที่เป็นเหตุให้เจ้าพ่อใหญ่ถึงกับถูกออกหมายจับในข้อหาจ้างวานฆ่าและศาลชั้นต้นพิพากษาในตอนต้นปีพุทธศักราช2547พิพากษาจำคุก25ปีนับเป็นวิบากกรรมทางกฎหมายต่อเนื่องเป็นคดีที่2ต่อจากคดีการทุจริตการจัดซื้อที่ดินเขาไม้แก้วที่ศาลอุทธรณ์เพิ่งตัดสินจำคุกไป5ปี4เดือนก่อนหน้านี้ไม่นานและในปีพุทธศักราช2547นี่เองระหว่างการประกันตัวสู้คดีทั้ง2คดีความสูญเสียก็ตามมาอีกอย่างไม่หยุดยั้ง3กรกฎาคมพุทธศักราช2547นายวิสุทธ์ทองละอาหรือทิศแอ๋อดีตราชาบ่อนภาคตะวันออกและหัวหน้าซุ้มมือปืนคนดังคนในเครือข่ายซุ้มเฟื่องฟ้าอีกคนก็มาเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งในลำไส้จากนั้นในวันที่14สิงหาคมปีเดียวกันกำนันพินิจประจักษ์แสงสกุลหรือกูบือนายกเทศมนตรีเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ผู้กว้างขวางแห่งศรีราชาคนสนิทและหัวคะแนนใหญ่ที่ร่วมกันวางรากฐานทางการเมืองในชลบุรีกันมาอย่างยาวนานก็มาถูกคนร้ายปลิดชีพไปอีกคนแต่นั่นก็หาใช่ความสูญเสียสุดท้ายที่กำนันเปาะนายสมชายคุณปลื้มจะได้พบเจอเพราะความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตของเจ้าพ่อตะวันออกนั้นกำลังเดินทางมาถึงเมื่อค่ำของวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2547ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กรุงเทพนายวัฒนาตั้งประกอบหรือกำนันน้องเสียชีวิตอย่างสงบไปในวัยแค่64ปีด้วยสาเหตุจากโรคมะเร็งลำไส้นายวัฒนาตั้งประกอบหรือกำนันน้องเป็นอดีตกำนันตำบลห้วยกะปิปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนรวมทั้งยังเป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านต่อจากนายสมชายคุณปื้มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531จนถึงปัจจุบันกำนันน้องเป็นเจ้าของสโลแกนคิดอะไรไม่ออกให้บอกกำนันน้องและเป็นเจ้าของที่มาของสติ๊กเกอร์ติดท้ายรถที่เกลื่อนเมืองชนในวันนั้นรู้หน้าไม่รู้ใจที่สำคัญยังเป็นสามีของกำนันสมนวนคุณปื้มกำนันตำบลห้วยกะปิน้องสาวแท้ๆของกำนันเปาะหรือจะเรียกง่ายๆว่าเป็นน้องเขยของเจ้าพ่อตะวันออกนั่นเองกำนันน้องเป็นหนึ่งในคนรู้ใจที่สุดของกำนันเปาะเป็นหัวคะแนนใหญ่ที่ช่วยกันหาเสียงสร้างฐานเสียงทางการเมืองร่วมกับกำนันเปาะมาอย่างยาวนานกว่า20ปีสร้างฐานเสียงหัวคะแนนรองๆลงไปตามอำเภอตำบลและหมู่บ้านในจังหวัดชลบุรีแบบมั่นคงและรู้จักในทุกพื้นที่อย่างทะลุปูโป่งเป็นหนึ่งในทีมงานหัวคะแนนที่สร้างผู้แทนราษฎรในเขตต่างๆของจังหวัดชลบุรีมาแบบโชคโชนเส้นทางชีวิตของกำนันน้องค่อนข้างจะแตกต่างจากคนอื่นเพราะกำนันน้องมีชีวิตที่ค่อนข้างเรียบง่ายไม่โลดโผนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวมีแต่คนรักใคร่ไปไหนมาไหนไม่ต้องมีมือปืนติดตามไม่มีคนอารักขาเป็นผู้ที่ชาวบ้านกล่าวขานกันว่าพี่คนนี้มีแต่ให้ใช้ชีวิตราบเรียบเหมือนชาวบ้านทั่วไปติดดินกินข้าวแกงกับชาวบ้านใครมีเรื่องร้อนใจปรึกษากำนันน้องได้ทุกเรื่อง
และจากบทบาทของกำนันน้องในฐานะประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่อำเภอเมืองชลบุรีทำให้มีพรรคพวกมากมายโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันต่างให้ความเคารพยำเกรงเพราะกำนันน้องมีส่วนช่วยเหลือแทบจะทุกกรณีในด้านการหาเสียงการคุมคะแนนเสียงกำนันน้องจะคุมเขตอำเภอเมืองชลบุรีดูแลฐานเสียงกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นสำคัญเป็นที่รู้กันว่าชาวบ้านทั่วไปให้ความรักใคร่นับถือกำนันน้องเป็นที่สองรองลงมาจากกำนันเปาะชีวิตไม่มีศัตรูไม่มีข่าวในทางเลวร้ายให้ประจักษ์เป็นบุคคลที่ชอบเข้าหามวลชนในอำเภอเมืองชลบุรีแทบทุกคนจะต้องรู้จักชื่อกำนันน้องเป็นอย่างดีหลายคนเข้าไปขอความช่วยเหลือในทุกเรื่องและไม่เคยผิดหวังกำนันน้องจะมีทางออกให้เสมอสมกับคำกล่าวที่ว่ามีปัญหาปรึกษากำนันน้องคิดอะไรไม่ออกให้บอกกำนันน้องและด้วยความกว้างขวางนี่เองก็ทำให้กำนันน้องได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิพลของจังหวัดชลบุรีในบัญชีของกระทรวงมหาดไทยในยุคที่นายบรรหารศิลปาอาชาเป็นเจ้ากระทรวงพร้อมเครือข่ายของเจ้าพ่อตะวันออกคนอื่นๆอีกหลายคนนายวัฒนาตั้งประกอบได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครั้งแรกเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2521ต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็นกำนันตำบลห้วยกะปิครั้งแรกเมื่อวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2531และลาออกจากการเป็นกำนันตำบลห้วยกะปิเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2533เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเมืองในยุคนั้นต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเป็นครั้งที่2เมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2533และได้รับเลือกเป็นกำนันตำบลเดียวกันเมื่อวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2533ปีเดียวกันนั่นเองกระทั่งก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสวนเมื่อปีพุทธศักราช2544จนถึงปัจจุบันผมพยายามที่จะผลักดันให้กำนันน้องก้าวขึ้นมาแทนตำแหน่งผมผมจะได้วางมือทุกอย่างทางด้านการเมืองและจะให้กำนันน้องดูแลพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีแทนนี่คือคำพูดหนึ่งของกำนันเปาะกล่าวถึงน้องเขยในงานวันเกิดของกำนันน้องปีหนึ่งไม่นานมานี้ในวันนั้นได้มีการจัดงานขึ้นอย่างใหญ่โตโดยมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเดินทางมาร่วมงานกันอย่างมืดฟ้ามัวดินเนื่องจากช่วงนั้นกำนันน้องถือว่าเป็นคนที่มีคนรักใคร่มากมายคำพูดนี้ตอกย้ำได้เป็นอย่างดีว่าใครคือคนที่กำนันเปาะวางตัวไว้ให้สืบทอดตำแหน่งเจ้าพ่อต่อไปและถ้าวันนั้นมาถึงจริงกำนันน้องก็จะเป็นเจ้าพ่อที่ทำให้ภาพลักษณ์ของเจ้าพ่อต้องเปลี่ยนไปจากอุปนิสัยที่น่ารักของเจ้าตัวนั่นเองเคยมีคนถามกำนันน้องว่ารู้หน้าไม่รู้ใจสโลแกนส่วนตัวที่ทำเอารถลาในชลบุรีวันนั้นติดสติ๊กเกอร์คำนี้กันเกลื่อนเมืองหมายความถึงอะไรกำนันน้องตอบว่ามีที่มาจากการที่วันๆให้การช่วยเหลือผู้คนมากมายที่มาขอความช่วยเหลือตั้งแต่ฝากลูกเข้าโรงเรียนฝากเข้างานเคลียร์ปัญหาต่างๆนานาไปยันกระทั่งเรื่องเงินทองแต่พอปัญหาของแต่ละคนได้รับการแก้ไขได้รับความช่วยเหลือแล้วหลายครั้งที่ไม่เคยได้รับแม้แต่คำขอบคุณหลายคนไม่เคยโผล่หัวมาให้เห็นอีกเลยก็มีแต่กำนันน้องก็ยังมีแต่ให้เสมอมาจนกระทั่งวันหนึ่งโรคภัยไข้เจ็บถามหากำนันน้องบอกว่าชาวบ้านเป็นห่วงมากเอายามาให้รักษามากมายทั้งยาจีนยาไทยเต็มบ้านไปหมดอย่างไรก็ตามเมื่อรักษาหมอปัจจุบันก็ต้องรักษาไปตามอาการที่เป็นเลยไม่กล้ากินทั้งยาไทยและยาจีนที่ชาวบ้านหวังดีเอามาให้สุดท้ายกำนันน้องก็เข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งลำไส้มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2546ต่อเนื่องกับเดือนมีนาคมในปีเดียวกันโดยการผ่าตัดครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลพระราม9ก่อนที่จะย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แต่อาการไม่ดีขึ้นและเสียชีวิตอย่างสงบในเวลาต่อมาญาติได้นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดจรูนราษฎร์ตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของผู้คนในเมืองชนที่รักและเคารพนับถือกำนันน้องอย่างมากมายและหนึ่งในคนที่เสียใจมากที่สุดไม่แพ้ใครก็คือกำนันเปาะนายสมชายคุณปลื้มที่หวังจะให้น้องเขยสุดที่รักคนนี้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำของจังหวัดชลบุรีแทนที่ตัวเองแต่สุดท้ายความหวังความฝันนี้ก็ต้องดับสลายหายไปพร้อมกับวิญญาณของกำนันน้องนายวัฒนาตั้งประกอบชายผู้มีแต่ให้เจ้าของวลีฮิตรู้หน้าไม่รู้ใจนั่นเองกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณ
ื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel